การคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนเป็นการค้นหาความถดถอยของร่างกายด้านต่างๆในผู้สูงอายุโดยให้อสม.ใช้ในการทดสอบภาวะความถดถอยทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคลตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อซึ่งมีหัวข้อในการกรอกแบบการประเมิน3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปให้อสม.กรอกข้อมูลของผู้รับการทดสอบตามหัวข้อต่างๆส่วนที่2ข้อมูลเชิงสังคมให้อสม.สอบถามข้อมูลและกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามส่วนที่3แบบคัดกรองผู้สูงอายุประเด็นความถดถอยของร่างกายในด้านต่างๆมีทั้งหมด9ด้านดังนี้ 1. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นแรกให้ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ที่มีที่เท้าแขน 2. ลุกขึ้นยืนเอง 3. เดินด้วยความเร็วปกติของผู้ป่วยเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าเป็นระยะทาง3เมตรแล้วหมุนตัวเดินกลับมานั่งที่เก้าอี้เดิม 4. ผู้ทดสอบจับเวลาตั้งแต่ที่ผู้สูงอายุลุกขึ้นจนกลับมานั่งที่เดิมพร้อมสังเกตลักษณะการเดิน 5. ตลอดการทดสอบผู้ทดสอบหรือผู้ช่วยควรอยู่ใกล้ผู้สูงอายุเพื่อระวังการล้ม 6. ถ้าปกติผู้สูงอายุต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเช่นไม้เท้าก็ให้ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์นั้นตามปกติขณะทดสอบ 7. ถ้าใช้เวลามากกว่า12วินาทีถือว่าไม่สามารถทำได้ 2. ด้านการขาดสารอาหารให้อสม.สอบถามผู้เข้ารับการทดสอบว่าน้ำหนักลดลงมากกว่า3กิโลกรัมภายในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่มีความอยากอาหารลดลงหรือไม่ถ้ามีให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 3. ด้านการมองเห็นให้อสม.สอบถามผู้เข้ารับการทดสอบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาของผู้รับการทดสอบหรือไม่เช่นการมองระยะไกลการอ่านหนังสือถ้ามีให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 4. ด้านการได้ยินทดสอบโดยการใช้นิ้วโป้งถูกับนิ้วชี้ห่างจากหูของผู้สูงอายุประมาณ1นิ้วทีละข้างทั้งหูขวาและหูซ้ายถ้าไม่ได้ยินทั้งสองข้างหรือได้ยินข้างเดียวให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 5. ด้านภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายให้อสม.สอบถามผู้เข้ารับการทดสอบว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึกหดหู่เศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่ใน1เดือนที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านรู้สึกมีความทุกข์ใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้ามีให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 6. ด้านการกั้นปัสสาวะสอบถามผู้สูงอายุว่ามีภาวะปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะราดจนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ถ้ามีให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 7. ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสอบถามผู้สูงอายุเกี่ยวกับการทำกิจวัตรประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นว่าลดลงหรือไม่เช่นการกินอาหารล้างหน้าแปรงฟันหวีผมลุกนั่งจากที่นอนหรือเตียงเข้าห้องน้ำสวมใส่เสื้อผ้าขึ้นลงบันไดได้หนึ่งชั้นถ้าลดลงให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 8. ช่องปากให้อสม.สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุมีปัญหาในการเคี้ยวอาหารแข็งหรือมีอาการเจ็บปวดในช่องปากหรือไม่ถ้ามีให้กรอกลงในแบบคัดกรอง 9. ด้านความคิดความจำขั้นที่1
ให้ผู้ทดสอบพูดตามและจำคำ3คำเพื่อจะกลับมาถามซ้ำหลานสาวสวรรค์ภูเขาขั้นที่2ให้วาดรูปนาฬิกาโดยใส่ตัวเลขและเข็มนาฬิกาที่เวลา 11:10 น.ขั้นที่3ให้ผู้ทดสอบบอกคำที่ให้จำไว้3คำในขั้นตอนที่1หลานสาวสวรรค์ภูเขาเมื่อทดสอบด้านความคิดความจำเสร็จแล้วให้ทำการประเมินคะแนนโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ทดสอบพูดตามและจำคำ3คำให้คะแนน1คะแนนต่อ1คำ 2. วาดรูปนาฬิกาครบถ้วนทั้งตัวเลขและเวลาให้2คะแนน 3. ทำการรวมคะแนนถ้าคะแนนมากกว่า3คะแนนถือว่าปกติแต่ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คะแนนถือว่ามีภาวะถดถอยด้านความคิดความจำกรณีที่คัดกรองแล้วพบว่าผู้สูงอายุมีความผิดปกติตั้งแต่1ข้อขึ้นไปให้ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำการประเมินเชิงลึกต่อไปค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่พบความผิดปกติเลยในทุกๆด้านให้อสม.ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ